ับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ผ่านทางช่องไทยไฟท์ Official นะครับเข้าสู่ Beat Active by Techbree กับการแข่งขันชกมวยคาเชือกและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงเอาละครับไทยไฟท์ลีกแฟนคลับขอเสียงกรี๊ดดังๆนะครับสำหรับคู่แรกของเราครับ Yes Yes เรามาลุยกันเลยนะครับกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ Isuzu Thailand Championship 2024ครับผมสำหรับศึกแรกในวันนี้นะครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคกลางจะตัดเชือกกับทีมภาคใต้ครับเป็นการแข่งขันในรุ่น69กิโลกรัมใครจะเป็นคนแรกที่เก็บชัยชนะให้กับทีมตนเองเรามาลุ้นกันเลยนะครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ Please welcome พยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองและนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Ladies and Gentlemen Please Welcome ชนะชัยชอชนะมวยไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกกับมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2024รอบตัดเชือกครับรอบ4ทีมสุดท้ายอยู่กับผมกุชัยสายตรงภคินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรวัฒน์จรุมณีเป็นผู้บรรยายครับโอ้วันนี้ทำไมบรรยากาศคึกคักดีเหลือเกินครับแฟนคลับมาเพียบเลยเขามาเชียร์ใครกันโอ้โหวันนี้นี่ต้องเชียร์ทุกคนเลยครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเราจะได้รู้ละครับว่าใครจะเป็น2ทีมเท่านั้นที่จะเข้าไปชิงครับมวยรอบ Isuzu นะครับแล้วก็โชค5ชั้นเลยนะผมนั่งนับไปนับมาชั้นแรกก่อนเลยคว้าถ้วยพระราชทานครับรับเงินแล้วก็รถ Isuzu ครับผมรวมไปถึงได้ตั๋วไปไทยไฟใหญ่แล้วโชคอีกชั้นนึงอะไรล่ะลืมแล้วเนี่ยจดมาอีกชั้นนึงก็เข็มขัดด้วยไงใช่ครับใช่แต่วันนี้รู้แน่นอนว่าใครจะเข้าชิงก็วันนี้เนี่ยตัวแทนที่ภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะได้ติดตามกันครับไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกจากทีมภาคใต้ครับวัย21ปีก็ถือว่าผ่านเข้ารอบมาแบบสมบุสมบันกันนะครับนี่ได้เพื่อนช่วยนะคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแกเน้นเข้าร่วมครับแต่ว่าได้เข้ารอบตัวเองแพ้แต่ทีมชนะใช่ครับก็พานเข้ามาครับและนี่คือพยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองมาสักครู่นี่ทีมภาคอะไรนั่นน่ะมาสักครู่นี่เป็นภาคใต้นะครับส่วนรายนี้ครับนักชกรูปหล่อของเราครับในมุมดำมาในนามตัวแทนทีมภาคกลางนะครับโอ้โหผมว่าประวัติไม่ต้องพูดแล้วล่ะเสียงกรี๊ดดังมากๆครับผมชนะชัยชอชนะมวยไทยครับหรือว่าชื่อเล่นแกชื่อเอ้ยเพื่อนแกฝากแซวมาในไลฟ์สดพี่ดุ๊กฝากแซวมาอ้าวคู่แรกคู่เปิดหัวครับนี่ครับก็ทีมงานพี่เลี้ยงของทั้งสองมุมครับโดยมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมครับมีป่าทองเพชรแสงทองหัวหน้าคณะเพชรแสงทองครับวันนี้ก็มาถอดมงคลครับก็อย่างที่บอกครับว่าฟอร์มการชกคู่นี้เนี่ยในรอบแรกครับเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งก็เป็นทางด้านมุมดำครับอย่างทางด้านชนะชัยครับที่เคยชนะมาขณะที่มุมดำวันนี้ครับแม่ทางด้านมุมขาวครับทางด้านพยัคฆ์ศรีขอนี่ก็ต้องการชัยชนะเพื่อทีมนะฮะนี่ไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองอย่างเดียวครับต้องพาทีมไปด้วยครับรอบตัดเชือกแล้วนะครับ3ยกนี่ถ้าเสมอกันจะมียกพิเศษครับยกที่4ไปติดตามกันเลยครับ
โอ้วันนี้บรรยากาศในเวทีครับบิ๊กแอคทีฟครับใบเอกบางนาวแต่ละคนครับผลกองเชียร์แฟนขับมาเพียบแล้วอุ้ยกระโดดรูปนี้ครับกระโดดแล้วสับมาจะกระโดดต่อยคืนเหมือนกันครับแต่ว่าโดนถีบปิดนิดเบรกไว้ก่อนครับโอ้ทุกคักครับพากไปก็ขนลุกไปเลยครับไม่ได้ปวดห้องน้ำนะครับบรรยากาศทุกจริงๆวันนี้เดี๋ยวได้รู้กันครับวันนี้ใครจะเป็น2ทีมนะครับที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูครับรอบชิงจะชกกันที่ไหนไปกันที่ลพบุรีนะครับในเดือนตุลาคมครับทีมภาคกลางมีกางเกงดำนะฮะก็เข้ามาในฐานะอันดับ1ของกลุ่มครับในรอบแรกครับเจอกับทีมภาคใต้เนี่ยที่เข้ามาอันดับ4แล้วนะครับห่างตัดตัวมานิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ถึงรอบนี้นี่ถ้าเกิดว่าเซตกันใหม่ครับ3คนในทีมครับชนะ2ใน3เนี่ยก็จะคว้าตั๋วเข้ารอบทันทีครับเอาครับธนาชัยวันนี้นี่ดูตั้งใจเป็นพิเศษครับนอกจากสู้เพื่อตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังสู้เพื่อร่วมทีมด้วยนะครับทางภาคภาคกลางครับนี่ครับเพราะยังมีเพชรภาคใหม่แล้วก็ยอดเทวินครับที่ยังเป็นความหวังได้อีกครับอ่ะลุยกันครับยกแรกนี่ขยับเข้าหาครับทางด้านชนะชัยนี่ถือว่าเป็นโฉมใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของมวยรอบอีซูซูครับที่เป็นรูปแบบของการชกเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการชกเพื่อทีมด้วยครับอาศัยเหลี่ยมลูกนี้ครับบิดคู่ต่อสู้ล้มลงไปนี่เสียงกรี๊ดตามมาเลยครับหยีบเข้าไปก่อนครับชนะชัยเกมนี้บีบหัวใจมากๆเลยนะครับต่างคนก็ต่างละเอียดครับหมัด 1-2 ขยับคืนเข้ามาครับเจอแข้งขวาคิดช้าทำช้าไม่ได้เจอนี่ครับเตะขวาทุบไปยังแก้เผ็ดยังเอาคืนได้นะครับโดนแค่มาไต่คืนดูครับก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันนะครับยกนี้ชนะชัยได้โอกาสลุกไล่แต่ว่าถึงตรงนี้นี่ก็ยังคงต้องลุ้นนะครับพยัคฆ์สีขอนี่ก็รอจังหวะออกอาวุธอยู่เหมือนกันยังไม่กล้าที่จะเปิดแรกครับในช่วงต้นยกครับถือว่ายังหนักแรงกันอยู่นี่ครับแม่เริ่มจะขยับโอ้ยศอกจังหวะจะเข้าไปจับตีเข่าครับเจอศอกงัดของชนะชัยเข้ามาโอ้ถือว่าส่งสัญญาณเตือนแล้วครับซ้ายอีกทีนึงโอ้พยัคฆ์สีขอนดูว่าจะเจาะความเร็วของชนะชัยแล้วปากโอ้ยเอาครับเอาไว้อีกทีโอ้โหเอาเลยครับโชว์กันแบบนี้ครับพักแป๊บนึงครับขอหายใจแป๊บเดียวครับครับจังหวะภาพช้าครับยกแรกในทัวร์นาเมนต์ UFC Thailand Championship 2024ครับคู่แรกใน69กิโลกรัมไปแพ้นี่ตกรอบสถานเดียวนะครับจังหวะยัดแข้งซ้ายของชนะชัยต่อยหมัดคืนมาครับยังติดอยู่วงในเนี่ยดันครับแม่ศอกนี้สวยงามมากครับของชนะชัยทะยานเข้าไปนี่เข่าลอย2ชั้นเดี๋ยวได้รู้กันแล้วครับอย่างที่เรียนไปครับผ่านรอบแรกมาแล้วนะครับจาก6ทีมก็เหลือเนี่ยครับ4ทีมครับ4ทีมที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับมีภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะครับแล้วก็วันนี้จะได้ทราบแล้วครับว่าใครจะเป็น2ทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
วันนี้วันเดียวรู้เรื่องเลยครับแล้วก็รอบชิงนะครับจะไปเจอกันที่ไทยฟ้าเศรษฐีเรือทองครับทีมมากไว้เตะขวาคุณมาจับได้เททิ้งเลยครับได้จังหวะสุดท้ายได้เหลี่ยมสุดท้ายครับหมัดขวามาอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหเกมนี่อึดอัดเลยครับตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็บีบหัวใจครับเพราะว่าความสำคัญแล้วครับเข้มข้นเข้ามาถึงตรงนี้ครับโอ้ยสับไว้ก่อนสับไว้ก่อนเหล็กแล้วสับมาเสียบคืนเสียบไปแทงเข่าซ้ายมาเติมด้วยเข่าซ้ายแทงขวาคืนยัดเข้าไปครับต่างคนต่างยัดเลยครับเสียบเข้าไปโอ้เอาแล้วครับแม่ยกนี้นี่เข้มข้นเร้าใจเหลือเกินครับแต่ว่าลุกไล่ของชนะชัยครับเอามียัดไส้คืนมาครับพยัคฆ์สีขอนก็ไม่ยอมเหมือนกันพี่นี่ครับขยับเติมมาเอาฝันศอกวงในเสียบเข่าคืนไปครับเด้งตีโอ้นี่เข้มข้นเลยครับยกนี้โอ้แล้วบรรยากาศที่สังเวียนไทยไฟอารีนาครับบิ๊กแอคทีฟนี่ต้องบอกว่าคึกคักมากนะครับพี่เอกสู้กันแบบไม่มีรถลาวาศอกกันเลยล่ะหมัดซ้ายครับแทงขวาสับซ้ายยังไงยังไงสับอีกทีนึงยับยับก็ต่อยต่อยต่อยเริ่มเตะเริ่มเตะแล้วสับดอกสุดท้ายครับทีแรกเนี่ยเหมือนมีหมัดสอยดาวไปก่อนนะครับจังหวะอัปเปอร์คัตครับจังหวะอัปเปอร์คัตนะครับแล้วก็สับอีกทีนึงครับโอ้คู่นี้จบยกที่2นะครับโอ้นี่ครับทำให้ตอนนี้ครับทีมภาคกลางครับเก็บคะแนนสำคัญคะแนนโอ้ชนะชัยฟันศอกโอ้เห็นสัญญาณแห่งความเดือดฮะโอ้ดูฮะขยับแยบแยบมาแล้วอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเนี่ยอาการไม่ดีแล้วครับจนกระทั่งนี่ครับศอกเข้าไปครับโอ้โหดอกนี้นี่เต็มๆเลยครับโอ้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากๆเลยนะครับดูอีกครั้งนะครับว่าจบด้วยช็อตไหนครับหมัดขวาอัปเปอร์คัตแล้วก็นี่ครับสับดอกสุดท้ายครับโอ้โหเล่นเอานี่เกเลิกช้อยเก็บฉากไปเลยแล้วครับยกที่2นะครับคู่แรกต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับก็ออกอาวุธมาตั้งแต่ยกแรกแล้วทั้งคู่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับโอกาสที่ดีที่สุดมีสำหรับคนเดียวเท่านั้นครับก็คือนี่ครับส่งจุ๊บและผู้ชนะนะครับ and the winner by technical knockout ชนะชัยโชคชนะมวยไทยโอ้เก็บแต้มสำคัญได้อย่างสวยงามครับทนั้นชนะชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่หน้าภาคเหนือเจอกับภาคตะวันออกท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อเลยครับผมกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ Isuzu Thailand Championship 2024นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคเหนือจะตัดเชือกกับทีมภาคตะวันออกครับแข่งขันในรุ่น67กิโลกรัมเป็นมวยฟอร์มสดทั้งคู่ครับท่านผู้ชมแต่ใครจะนำชัยชนะมาให้กับทีมเราต้องมาลุ้นกันเลยครับเรามาเริ่มจากนักมวยไวคอร์เนอร์นะครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคตะวันออก Ladies and gentlemen please welcome สุขสวัสดิ์แสงมรกตและมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมเป็นนักสู้ตัวแทนจากทีมภาคเหนือ please welcome ซามูไรสีโอปอ
มาตามกันต่อนะครับกับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้มีกรรมการศรีปาดชุ้มสุขเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการถาวรอีบนกรรมการสนองอุ้มอิ่มและกรรมการประจักษ์เงางามคู่ที่ผ่านมาครับก็เป็นแต้มของทีมภาคกลางนะครับออกนำทีมภาคใต้ไป1-0นะครับชนะชัยใช่ไหมใช่ครับรู้ไหมกระเป๋าไปใส่อะไรใส่อะไรฮะใส่แต้มมาสิโอ้โหแล้วถ้าทีมภาคกลางกับทีมภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเจอกันอีกทีคู่ห้านะครับถ้าหากว่ามีผลแพ้ชนะเนี่ยไปทางภาคกลางเนี่ยภาคกลางจะเข้ารอบชิงถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะรู้ด้วยใช่ไหมว่าใครจะเป็นคู่ชิงในมวยรอบอีซูซุระหว่างทีมภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือและภาคตะวันออกวันนี้ทราบแน่นอนครับว่าใครจะเป็น2ทีมที่ดีที่สุดไปดูข้อมูลคนนี้กันหน่อยครับนี่คือนักชกวัย23ปีครับเป็นตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกนะครับถือว่าพาตัวเองขึ้นมาถึงรอบนี้ครับไม่ธรรมดาครับนี่คือสุขสวัสดิ์แสงมรกตส่วนรายนี้ครับตัวแทนจากทีมภาคเหนือนะครับโอ้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับวัย18ปีลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอซามูไรสีโอปอครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับไทยไฟลีกของเราในวันนี้ครับความสำคัญก็คือมวยรอบอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับแล้วเราจะได้ทราบกันอย่างที่เรียนไปครับว่าใครจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรับโชค5ชั้นเลยนะครับคว้าถ้วยพระราชทานเข็มขัดรถอีซูซุเงินรวมไปถึงตั๋วไปชกในไทยไฟรายการใหญ่ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์อีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับจะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคม2567ครับในรายการไทยไฟเศรษฐีเรือทองลานกิจกรรมวัดพลุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับก็ไปติดตามมาได้แหมต้องบอกว่าวันนี้ก่อนนะแสดงว่าวันนี้รอบรองรอบชิงวันที่10ใช่ชาวลพบุรีแล้วก็แฟนมวยทุกประเทศดูได้เลยใช่ครับวันที่20เดือน10นะครับวันนี้ดูรอบรองก่อนครับก็ปรับมาในส่วนของทีมภาคเหนือครับที่เข้ามาในฐานะอันดับ2ครับเจอกับทีมภาคตะวันออกที่เข้ามาในฐานะอันดับ3ครับเดี๋ยวเป็นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเนี่ย2คู่ติดเลยนะครับ2คู่นี้เนี่ยอาจจะเห็นแล้วครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเพราะว่าชนะ2-0คู่นี่ก็ลอยลำแล้วลุ้นคู่นี้ก่อนครับเสน่ห์ของรอบอีซูซูครั้งเนี่ยครับต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยและสู้เพื่อทีมด้วยนะครับเตะขวามาครับซามูไรส่วนมุมขาวนี่พยัคฆ์เสรครับแข้งดีเหมือนกันครับโดนหมัด1-2มาตบด้วยขวาต่อยด้วยซ้ายกำลังจะลุ้นอยู่ว่ามีแท่งซ้ายเติมหรือเปล่าครับยังเลยนะครับหยีบไปก่อนเจอแท่งขวาประสบการณ์นี่ต้องให้ทางด้านมุมขาวครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งโดนยูทูบเบอร์ดังครับไอโชว์สปีดเตะเข้าที่บริเวณกระจับครับวันนี้นี่มาโดนสมุไรอีกหรือเปล่านะไม่น่าจะมีครับอันนั้นเป็นคอนเทนต์ครับแต่ว่านี้เนี่ยของจริงครับแท่งซ้ายไปครับสุขสวัสดิ์ทีมภาคเหนือเชียร์สมุไรมุมดำนะครับทีมภาคตะวันทีมภาคตะวันออกก็เชียร์มุมขาวครับสุขสวัสดิ์เตะขวาไปครับซามูไรสุขสวัสดิ์ดูยังไม่รีบนะครับซ้ายครับเตะคืนครับแข้งมาก็คืนด้วยแข้งครับหมัดซ้ายจิ้มลำตัวนั่นเลยนะครับมีศอกด้วยต่อยขึ้นมาสับขึ้นไปชุดนี้หรือเปล่าชุดนี้หรือเปล่าโอ้โหคิดว่าจะปิดเกมตั้งแต่ชุดเมื่อสักครู่แล้วครับสมุไรนี่ไม่กลัวเลยนะครับศักดิ์ศรีของมวยรุ่นพี่ขยับเดินทำเกมครับร่างกายเนี่ยต้องบอกว่าสดแกร่งครับเพิ่ง18ปีเท่านั้นขยับเดินเข้าไปนี่ครับแข้งขวาสุขสวัสดิ์ก็ไปประมาทไม่ได้นะครับรุ่นน้องนี่มาแรงเหลือเกินครับในช่วงยกแรกแข้งซ้ายโดนหมัดตัดลำตัวอีกทีนึงมีศอกคืนครับโอ้ความเร็วเนี่ยถือว่าจัดจ้านเหมือนกันครับสุขสวัสดิ์วาดเสียวอีกคู่นึงครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับแต่ว่าจังหวะเดี๋ยวดูครับที่มันเหมาะเม้งๆเนี่ยจะเป็นของใครครับแข้งขวาของซามูไรแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์เล็งแล้วครับขยับเข้ามาพยายามลำเลียงเกมหาช่องหาจังหวะครับปัดขวาครับทิ้งมาประเคนมาซามูไรขยับสุขสวัสดิ์ก็รอตั้งรับแล้วครับจับทางถีบไปก่อนถีบไปก่อนปัดหนึ่งสองสามมา
้าสองคืนเตะขวามาโอ้แค่เกมนี่บีบหัวใจเหลือเกินแทงขวาซามูไรสุขสวัสดิ์เตะซ้ายเสียงดังฟังชัดครับซ้ายดีของสุขสวัสดิ์ครับซามูไรขยับเข้าไปครับค่อยๆกระชับพื้นที่เตะไม่เตะขวากับซ้ายใครออกก่อนแทงขวาของซามูไรบนยกที่1ครับนี่คือแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับมาพิสูจน์กันครับว่าทีมภาคเหนือหรือว่าทีมภาคตะวันออกครับจะทำให้ทีมเนี่ยได้เปรียบออกนำไปก่อนนะครับนี่ครับแหมหมัดขวานี่ติดศอกแล้วฟันศอกคืนมาครับของสุขสวัสดิ์เดินบุกน่ากลัวเลยนะครับซามูไรฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปแล้วต่อยหมัดครับแหมลึกอีกนิดเดียวนี่เป็นรอบรองนะครับส่วนรอบชิงของมวยรอบดีสุดๆไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นี่จะเป็นชิงกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองที่ลานกิจกรรมวัดคู่น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับดูรอบรองก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอบชิงเข้าไปดูที่ลพบุรีครับชนะชัยเนี่ยแม้ว่าจะชนะไปในคู่ที่แล้วครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยก็ยังต้องลุ้นอีก2คนด้วยกันกลับมาดูคู่นี้ครับโอ้ซามูไรถือว่าเดินทำเกมดีเหลือเกินในช่วงยกที่ผ่านมาเนี่ยมีหมัดขวาครับคอยก่อกวนทางด้านสุขสวัสดิ์ครับโอ้แต่ว่าสุขสวัสดิ์เนี่ยพยายามใช้ศอกสั้นๆครับศอกนี่เป็นอาวุธที่อันตรายนะครับมีคนแตกหรือยังยังครับผมนี่ครับซ้ายอีกทีแหมออกกันแบบนี้ออกกันแบบนี้ไม่รู้จะครบ3ยกหรือเปล่าแล้ววันนี้แบบบรรยากาศเสียงเชียร์เยอะด้วยดังด้วยครับทำให้เกมการชกบนเวทีมันก็แบบทุกทักนะครับจินมาสับคืนเขาต่อยมาสับคืนเขาสิเขาสิสอบไปเตะมาเตะมาอีกทีหนึ่งซามูไรสุขสวัสดิ์ว่ายังไงครับเตะซ้ายเกี่ยวได้เตะซ้ายคืนโอ้เอาครับยิงหมัด 1-2 มาครับสุขสวัสดิ์เริ่มจะเก็บจังหวะ2ได้ดีนะครับนี่ครับแหมหมัดซ้ายนี่แหวกกาดเข้าไปครับซามูไรเนี่ยเริ่มจะมีแมนอัพแต่โดนแหมมีถอดหัวครับเอาละครับออกอาการครับสุขสวัสดิ์แม่พอโดนนี่ก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยเหวี่ยงไปที่ซามูไรเลยนะครับโอ้โหมาสับมามีชี้เล็กน้อยครับบอกว่าแปะจังหวะกรรมการยากแล้วครับไม่น่าจะตามตามก็ได้สับต่อยคืนหมัด 1-2 สุขสวัสดิ์ซามูไรขยับอาวุธเยอะทั้งคู่ครับคู่นี้ครับเตะขวาไปหยิบไว้ก่อนครับเตะซ้ายโอ้ยปล่อยบัตรแล้วเจอศอกของสุขสวัสดิ์คือมาครับสับดอกนี้ไม่โดนศอกสุขสวัสดิ์ซามูไรขยับเข้ามาอยู่ใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าเอาไว้เตะขวาเสียบปืนจับได้จับได้เตะขวาจิ้มขวาเกมแป๊บหนึ่งครับอะไรหล่นครับแม่ฟันยางของสุขสวัสดิ์เนี่ยหลุดครับกรรมการนี่ให้พี่เลี้ยงล้างซะหน่อยนี่ครับไม่รู้ว่า
จังหวะหลุดเนี่ยน่าจะโดนหมัดนะครับหลุยต่อครับฟันยางหลุดไปแล้วครับตอนนี้สุขสวัสดิ์หลุยต่อขยับเดินไปซามูไรเห็นเห็นแล้วนะครับนี่ถ้าช้าเนี่ยซ้ายมาทันทีครับแต่ว่าหมัดเนี่ยที่อันตรายก็เริ่มจะต่อยได้ไม่ถี่เท่าไหร่ครับยกนี้โอ้ปั๊มตีวงในครับหนาวครับหมดยกที่2ให้นำแป๊บหนึ่งยก2กันหน่อยครับโอ้ถือว่าพีคสุดๆครับยกที่ผ่านมาจังหวะไล่ต้อนครับต่อยหมัดของซามูไรซีโอปอครับสีศอกของสุขสวัสดิ์นะครับก็แก้ทางมวยหมัดหมัดนี่ไม่โดนครับศอกคืนมาครับของทางด้านสุขสวัสดิ์นี่จังหวะต่อยหมัดนี่อันตรายมากครับของทางด้านซามูไรนี่ครับแหมขวานี้นี่เข้าเต็มๆครับด้วยบุ้มนึงนะครับพยายามจะเหวี่ยงหมัดครับป้องกันตัวเต็มที่แล้วหมัดนี้ครับเข้าหน้าครับโอ้โหต้องถอนตัวออกมาเลยครับทางด้านสุขสวัสดิ์มีลำตัวครับจังหวะก้มต่อยของซามูไรนี่ก็ถือว่ายังเปิดช่องให้สุขสวัสดิ์ได้พอสมควรอ๋อนี่ฮะจังหวะฟันยาเหตุแล้วครับนี่ทีมนักชกเยาวชนครับในรายการอิปมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับก็มีการแข่งขันอยู่ที่สยามพารากอนเยาวชนนี่มาจากทั่วโลกเลยครับวันนี้ก็มาดูไทยไฟท์ของเราด้วยตามมาต่อครับยก3ซ้ายมาแล้วเครื่องหมายการค้าของสุขสวัสดิ์ครับเตะขวาเตะซ้ายมาถีบไว้ก่อนครับเตะซ้ายถีบซ้ายสุขสวัสดิ์แทงซ้ายมาครับจังหวะโยนเข่าเข้าหาครับเดินกระโจนเข้ามาเลยนี่ครับหมัดครับหมัดขวาซามูไรน่าสนใจครับส่วนแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ก็น่าสนใจครับเตะไม่เตะครับต่อยไม่ต่อยเตะซ้ายไปสุขสวัสดิ์ซามูไรต่อยหมัดขวาเตะขวามาครับแข้งซ้ายสุขสวัสดิ์ถีบไว้ก่อนครับซามูไรถีบคืนด้วยการเอาให้ลูกถีบยาวๆครับคือข้างบนนี่เขาทำอะไรเขาก็จะกรี๊ดหมดเลยใช่ไหมทีบก็กรี๊ดแตะก็กรี๊ดต่อยก็กรี๊ดยางกันปันหลุดเมื่อกี้กรี๊ดเลยถือว่าเล้าใจครับเอาเกมก็ยังมีหัวใจครับย้ำกันอีกครั้งครับกับรอบตัดเชือกครับรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายนี่จะมีการต่อเวลาพิเศษในยกที่4ด้วยนะครับเป็นเอ็กซ์ต้าลาวครับยกพิเศษอุ้ยแม่เข่าซ้ายครับแม่ยัดเต็มๆครับโอ้ซามูไรต้องงัดหมัดแล้วล่ะครับแบบนี้ดูว่าถ้าเดินช้าหรือว่าอาวุธน้อยนี่สุขสวัสดิ์ครับได้ใช้ความเร็วนี่ครับหมัดต้องมาครับต้องปล่อยให้รุ่นพี่นี่คือเกิดอาการบาดเจ็บให้ได้ครับแล้วช่วงนี้นี่สุขสวัสดิ์เป็นฝ่ายปรับเกมเดินเข้าหามาแล้วครับดูว่าซามูไรเน้นตั้งหลักเอาแข้งขวาครับแลกกันขยับเข้าไปครับหาจังหวะเตะไปเตะเอาเสียบดีกว่าครับได้เข่าเดินก็เจอเนี่ยครับซามูไรแกล็อกคอเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เอาไว้ครับถีบไว้อยู่ถีบยาวๆเตะซ้ายมาสุขสวัสดิ์ติดบังใจตรงกันครับประสานงานครับแข้งซ้ายเตะขวาคืนแข้งซ้ายเตะขวาแล้วก็ขวาสุดท้ายครับแหมวิ่งพลาดไปครับ
ตะซ้ายสุขสวัสดิ์ทุกเกมกดดันด้วยครับจังหวะทีมลูกนี้ครับได้ไปเต็มเม็ดเหมือนกันแล้วครับลูกทีของซามูไรครับคืออย่างที่เรียนไปว่าเกมกดดันด้วยครับคู่นี้นี่ใช้แรงกันเยอะตั้งแต่ยกแรกเลยครับสับเข้าไปมีลูกเสียบลูกสับมาอีกทีนึงครับเปิดอีกก๊อกหรือเปล่าไม่ทันยังหมดยกที่3แล้วครับเดี๋ยวรอนะครับการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับนี่ครับขึ้นเชือกดีใจเลยครับดูภาพช้าจังหวะต่อยหมัดขวานี่ครับหมัดขวาของซามูไรทีบเล่นเอาคู่ต่อสู้นี่แหมกระเด็นกระดอนไปเลยนะครับลูกทีบของซามูไรครับจังหวะนี้ครับแข้งขวายกมาแล้วก็ซ้ายโต้คืนไปขวามาอีกทีนึงทีบลูกนี้ครับเล่นเอาแม่เลี้ยวขวาไปเลยนะครับเสียหลักไปครับทีมอย่างแรงเลยนะครับลูกทีมของซามูไรและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner ซามูไรแสงโอปอเป็นด้านซามูไรครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ครับคู่ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมแข่งขันในรุ่น69กิโลกรัมครับระหว่างทีมภาคเหนือนะครับต้องมาปะทะกับทีมภาคตะวันออกครับใครจะอยู่ใครจะไปเรามาลุ้นกันนะครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ตัวแทนทีมภาคตะวันออก please welcome เพชรแท้ COPOและนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคเหนือ Ladies and Gentlemen please welcome วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยมาเดินกันต่อกับเมื่อรอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับคู่นี้นี่มีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านคะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมยูนกรรมการถาวรอิงบลและกรรมการศรีปราชุมสุขคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งครับของทีมภาคตะวันออกครับถ้าว่าเพชรแพ้เกิดเก็บชัยไม่ได้ครับจะทำให้ตกรอบทันทีครับเนื่องจากคู่ที่ผ่านมาครับภาคเหนือนี่ออกนำไปแล้ว1-0ไปดูข้อมูลนะครับนี่คือนักชกดาวรุ่งวัย17ปีครับก็เป็นตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกนะครับจากบางมะกงฉะเชิงเซาแล้วก็คือเพชรแท้สีโอปอมาในมุมขาวนะครับเพชรแท้ครับส่วนมุมดำรายนี้ครับแหมเห็นหน้าค่าตาจับกันได้ครับดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์ไทยไฟท์ลีกในรุ่น71กิโลกรัมของเรานะครับ20ปีครับจากตัวแทนทีมภาคเหนือวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยนี่ครับอย่างที่เรียนไปครับว่าถ้าหากว่าทีมภาคเหนือชนะอีกคู่ครับคู่นี้ก็จะลอยลำเข้าสู่รอบต่อไปครับโดยที่ไม่ต้องไปสนคู่สุดท้ายเลยนะครับจะกอดคอเข้ารอบเลยครับก็คือซามูไรวรจักรเล็กและกล้าศึกโอ้ก็ต้องบอกว่าห้ามแพ้ครับไฟนี้เดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับมารอบIsuzu Thailand Championship ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัด
รถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมุมขาวนี่พี่โมซีโอปอครับลูกพี่ของเพชรแท้ซีโอปอส่วนมุมดำครับณดงเกียรติชัดชัยครับเจ้าของสีเสื้อค่ายมวยเกียรติชัดชัยครับนี่ก็เป็นลูกพี่ของวรจักรเล็กครับขึ้นมาบริกรรมคาถาคู่ที่3นะครับ69กิโลกรัมครับรอบรองอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนี่คือเสน่ห์มิติใหม่ของมวยรอบอีซูซุในครั้งนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่เป็นการสู้แบบยกทีมครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่อนุรักษ์สืบสานและก็สานต่อเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยวัฒนธรรมไทยที่เป็นมวยไทยโบราณคาดเชือกครับมาดูยกแรกกันเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าต้องเซฟทีมภาคตะวันออกครับมุมขาวต้องชนะมูลายนี่คว้าแต้มไปที่ภาคเหนือไปแล้วนะครับคุณติดแฮชแท็กไหมเนี่ยเซฟภาคตะวันออกตอนนี้ต้องเซฟภาคเหนือก่อนตอนนี้เซฟเชียงรายก่อนนะฮะก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับขอให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดีครับคู่นี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะจบแบบไหนครับซ้ายประชันประทะซ้ายเลยนะครับนี่ครับแม่ชิงเตะก่อนครับเจอเอาคืนครับแม่เป็นแท้นี่ประเภทดาวรุ่งใจเกินร้อยครับขณะที่วรจักรเล็กนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตาเราเป็นอย่างดีครับจอมบูจอมจอมลุยครับนี่ครับแม่ต่อยหมัด1-2เข้าไปต้องบอกว่าเป็นนักชกที่โกยแต้มให้กับทีมตัวเองได้เยอะมากนะครับขณะเป็นแท้นี่กวาดไป7แต้มครับส่วนวรจักรเล็กนี่ก็โอ้โหไม่แพ้กันครับโอ้ยแม่โดนเตะล่างนี่จังหนักดีเหลือเกินโอ้ยหนักทั้งคู่นะครับออกมาเด็ดเด็ดทั้งคู่ปัดคืนเตะซ้ายครับเอาละครับตาต่อตาฟันต่อฟันอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ครับสอบครับนัดมาเลยดื้อๆสับคืนสับคืนสับมาดิสับมาสับคืนโอ้ของมีคมนะผู้ชายเอาละครับแม่เดี๋ยวดูว่าของใครครับจะคมกว่ากันของใครเดี๋ยวจะโดนก่อนเอาละครับแม่โดนหมัดของวรจักรเลยครับโอ้ร่วงร่วงหรือเปล่าไม่ร่วงยังอยู่โอ้ร่วงจนได้ครับโอ้ดูครับแหมลองของครับไปแล้วครับเพชรแท้ซีโอปอตอนนี้ได้ชิงชิงรอบชิงแล้วนะครับโอ้โหดูครับตัวเจ็บกว่าต่อยก็คือกระโดดตกลงมาเนี่ยครับอ้าวเอาอีกทีครับเข้ารอบชิงแล้วนะครับทีมภาคเหนือโอ้พาเพื่อนเข้ารอบไปด้วยครับคู่ท้ายในกาศึกกับน้ำมนต์ครับกาศึกเองก็ต่อยเพื่อศักดิ์ศรีโอ้สะใจเลยครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับแม่ถล่มแกกระโดดเวทีกับพักเลยภาพช้าครับภาพช้าครับศอกนี่นะครับสับขึ้นมานี่ต่อยซ้ายไปเริ่มจะโซซักโซเซมกันเลยครับหมัดแล้วก็สับเข้าไปทีหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้คือพอเห็นเขามีอาการครับก็ไม่ปล่อยวินาทีทองให้หลุดลอยไปนะครับวรจักรเล็กนี่ครับแม่ที่สำคัญนี่คือวินาทีทองนี่จิตจ๊อบได้ดีครับแม่หมัดตัดลำตัวหลอกลงล่างครับแล้วขึ้นบนหมดแล้วจบด้วยฮุกขวาครับเต็มหน้าเลยต้นเนี่ยโดนเขาก่อนด้วยนะวรจักรเล็กอ่ะทำท่าจำแย่เหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับขวาเนี่ยซ้ายครับเปียงเข้าไปแล้วขวาสุดท้ายครับโอ้โหไม่หลับแล้วจะอยู่ได้อย่างไรครับเข้ารอบไปอย่างสวยงามนะครับไปรอในรอบชิงชนะเลิศจบเร็วเลยครับยกแรกเท่านั้นเนาะนี่ครับขึ้นเชือกเลยครับแล้วดูแกกระโดดลงมาครับดีที่คอไม่หักด้วยความดีใจแหละครับแล้วก็ความสะใจครับแน่นอนครับกว่าจะเดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหคือความกดดันก็เยอะAnd the winner by technical knockout black corner วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยเอาครับแม่พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้อย่างสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาสู่โหมดความเร้าใจกันต่อนะครับกับการแข่งขันรอบตัดเชือก Isuzu Thailand Championship 2024ครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคกลางจะตัดเชือกกับทีมภาคใต้ครับในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเก๋าเจอเก๋าชัดๆครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์
นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ please welcome พลเอกม.ภูวนาถแก้วขวัญกันและนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคกลาง please welcome เพชรภาคใหม่ช่อชนะมวยไทยเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับคู่นี้มีกรรมการสนองอุ้มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามท่านคะแนนมีกรรมการศรีปราชุมสุขกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการภูกิจปราประยูนครับคู่นี้นี่ก็ยังอยู่ในส่วนของรอบตัดเชือกนะครับแต่ว่าจะปรับมาเป็นภาคกลางประทะภาคใต้ตอนนี้นี่ภาคใต้จะแพ้ไม่ได้แล้วครับคู่นี้เพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยจะส่งให้ทางด้านทีมภาคกลางเนี่ยเข้ารอบทันทีครับนี่คือตัวแทนทีมภาคใต้วัย32ปีครับจอมบู๋จอมลุยนะครับอดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินอดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคนนี้ถือว่าเป็นจอมเก่าครับพลเอกม.ภูวนาถแก้วขวัญกาศส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้ก็เก่าเหมือนกันเลยครับนี่มาจากตัวแทนทีมภาคกลางนะครับ31ปีครับเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยนี้ไม่ต้องห่วงครับรายนี้ครับเพชรภาคใหม่ช่อชนะมวยไทยโอ้โหเนี่ยอายุนี่เลข3ทั้งคู่ครับถ้านับรวมไฟชกของนักชกทั้งคู่เนี่ยผมเชื่อว่าเกิน500ไฟนะครับคือประเภทกระดูกขัดมันครับสายมือท่านผู้ชมนี่ก็ผ่านระดับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาแล้วนะครับส่วนขวามือท่านผู้ชมนี่โอ้โหระดับมวยเงินแสนก็ชนมาแล้วถือว่าเป็นการตัดเชือกที่ต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจแน่ครับตอนนี้นี่ทีมภาคกลางของมุมดำครับค่อนข้างจะมีแต้มต่อครับเนื่องจากชนะชัยสามารถที่จะทำให้ทีมออกนำไปได้ครับ3-2ครับตอนนี้ก็คือทางทีมภาคกลางเนี่ยออกนำไปก่อน1-0นะครับต้องมาลุ้นว่าทีมภาคใต้จะตีเสมอได้หรือไม่ครับถ้าแพ้ครับย้ำอีกครั้งนึงครับถ้าพลเอกพลาดท่าไฟนี้จะส่งให้ทีมภาคกลางเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมภาคใต้ทันทีครับในวันที่20ตุลาคมนี้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงรอบชิงนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคม2567ครับในไฟเศรษฐีเรือทองไปกันที่ลานกิจกรรมวัดพุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับก็ไปดูศึกชิงแชมป์ครับเมื่อรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็รถปิกอัพอีซูซู D-Max Spark ครับ3รางวัลและยังได้เป็นตัวแทนไทยไฟท์ครับตัวแทนประเทศไทยนะครับเข้าแข่งขันรายการไทยไฟท์2024ส่วนในสัปดาห์หน้านี่ก็มามันเหมือนเดิมนะครับ22กันยายนพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ไทยไฟท์ครับทั้งชายทั้งหญิง7คู่เดือดเหมือนเดิมครับที่ Beat Active by Tech บุรีนี่ครับขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นครับในมวยรอบอีซูซูของเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมุมดำนี่เดิมๆก็ชื่อแสงทองน้อยธนสุรนครนะครับส่วนมุมน้ำเงินนี่ก็ทางมุมขาวนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนมาหลายสีเสื้อครับชื่อพลเอกก็โอ้ทั้งพลเอกม.ภูวนาถในพลคนขอนแก่นพลเอกอ.ขวัญเมืองครับแล้วก็อีกหลายๆสีเสื้ออันนี้ก็มีลูกพี่นะครับแหมจูบกันหลกจูบกับจูบหน้าผากสักทีหนึ่งครับพี่สาวิทม.ภูวนาถครับลูกพี่ของพลเอกม.ภูวนาถแก้วขวัญกาศเลยครับเก่าทั้งคู่ครับคู่นี้เขี้ยวลากดินครับเดี๋ยวดูครับใครจะฝังเขี้ยวจะจมเขี้ยวก่อนกันครับ
ดำอย่างที่ผู้ชายเรียนไปครับเคยเจอแบบระดับซุปเปอร์เล็ก7-9มาแล้วครับเจ็ดมุมขาก็โหดีกีแชมป์มากมายครับมาดูคัดมันครับไม่รู้ใครเก่ากว่าใครแหละจิ้มลำตัวไปครับแทงขวาเพชรภาคใหม่พยายามตบกาดพยายามจะมีจิ้มครับแทงขวาโอ้โหแหมพยายามขึ้นสูงเลยหมายก้านคอแล้วครับหลังๆนี่ต้องบอกนะครับว่าเพชรภาคใหม่นี่ภาคใหม่สมชื่อครับหลังจากที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนี่ก็แทบจะสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับขณะที่พลเอกนี่ไฟล่าสุดนี่ก็เสมอกับธนูเงินพอหลักบุญมานะครับก่อนที่จะเข้าสู่รอบตัดเชือกเอาครับแหมหมัดขวายิงเข้าไปประสบการณ์ต่างก็ต้องบอกว่าพวกโชว์ทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะบนเวทีแล้วครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเดินเข้าหานะครับเพชรภาคใหม่นี่ครับแหมแข้งขวาพยายามต่อยขวาเตะขวาครับเพชรภาคใหม่มัด1-2ครับเจอเนี่ยครับล็อกคอไว้ก่อนครับรวบแล้วดึงเข้ามาครับคุณเอกสองเข้าไปพยายามต่อยเข้าไปครับแทงเข้าไปอ้าวเริ่มจะมีได้เหมือนกันนะครับหมัดของเพชรภาคใหม่เรื่องของทรงมวยรูปมวยเนี่ยไม่มีนะครับที่นี่อาวุธล้วนๆครับหน้าแข้งล้วนๆครับถึงจะมีคะแนนเพชรภาคใหม่เนี่ยถือว่าหลังๆนี่ก็ต่อยคาดเชือกเป็นประจำครับนี่ครับมีหมัดด้วยครับสมัยที่ยังชื่อแสงทองน้อยนี่มวยเข่าครับแต่ว่าวันนี้นี่เขากลับมาใหม่ครับมีหมัด1-2มีอาวุธที่หลากหลายครับโอ้คนเอกนี่ทำงานเป็นเทศกิจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รับครับแต่นี่โดนหมัดเข้าไปแล้วครับคนเอกนี่จอมเก่าแล้วครับอึดด้วยฮะนี่กับการแน่นเลยครับแต่ตอนนี้นี่เป็นเพชรภาคใหม่ครับที่เลือกออกอยู่อ้าวซ้ายเตะมาครับแม่จะต่อย1-2คือโดนเตะสกัดไว้ครับเอาจิ้มลำตัวแล้วสับแล้วเสียบเข้าไปครับเข่าของเพชรภาคใหม่ก็พยายามหาจังหวะเปิดเกมนะครับเดินเข้าไปครับหมัด1-2สอบเข้าไปเสียบเข้าไปหมดยกแรกครับชมภาพช้ากันนะครับนี่จังหวะยิงหมัดขวาของเพชรภาคใหม่ครับมีหงายอัปคัตแล้วตามด้วยขวาครับยกแรกนี่เพชรภาคใหม่ถือว่าเปิดเกมได้ดีครับจะปักศอกครับแต่ว่าคนเองเนี่ยรู้ทันครับเนี่ยมีโดนหมัดซ้ายแล้วขวานี่ครับดีว่ายังหลบได้ครับแต่ว่าหมัดนี้นี่เต็มเปิดเกมไปก่อนนะครับนี่มีอัปคัตมีโอ้หลากหลายเหลือเกินครับของทางด้านเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยนี่ครับมัดหน้ามัดหลังครับมีหงายมีงัดโอ้แล้วจังหวะก้านคอด้วยครับโอ้พยายามจะเดินเร็วนะครับโอ้นี่มีแฟนๆนี่เพียบเลยครับมาจากทั่วทุกแห่งคนครับเพราะว่ามาเชียร์รอบอีกสู่กันครับตามกันต่อในยกที่2ครับมัด1-2-3ครับหมัดโอ้โหต่อยสวนแข้งไปเลยเสียบเข้าไปเสียบคืนมาแทงเข่าซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายต่อยหมัดคืน
ยกนี้ก็ยังเป็นเพชรภาคใหม่เหมือนเดิมเลยครับที่พยายามเปิดเกมเดินเข้าหาล่องอาวุธครับแต่ว่าที่มันไม่เหมือนเดิมคือว่ายกนี้ของคนเอกพยายามออกมากขึ้นครับไม่เล็งนานไม่จ้องนานครับเอาละครับเดือดแล้วครับยกที่2ยกที่2หมัดขวากระแทกไปก่อนแทงเข่าซ้ายคืนแทงเข่ามาสับศอกไปอีกนะครับยังดุดันเหมือนเดิมนะครับทางด้านเพชรภาคใหม่ยกนี้ไม่ถอยแล้วครับคนเอกได้งัดแหมชูเข่าในเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่ครับมีพลิกเหลี่ยมหักไปครับขยับเดินมาบ้างครับทางด้านคนเอกที่มุมดำนี่ชนะชัยก็มาให้กำลังใจทางด้านเพชรภาคใหม่ด้วยนะครับชนะก็เท่ากับเข้าสู่รอบชิงครับเอาครับดำแทงเข้าไปคนเอกตอนนี้เครื่องติดแล้วเครื่องเริ่มร้อนครับเอาเกียร์ล้มลงไปลุกขึ้นมาแล้วลุยกันต่อครับแตะซ้ายแหมมาขยับเข้าหานะครับยกนี้ของคนเอกครับเลือดครับเลือดครับมาเป็นทางเลยคิ้วซ้ายคิ้วซ้ายแหกโค้งเล็กๆไปแล้วครับพลเอกครับจากพิษศอกพิษหมัดของเพชรภาคใหม่แล้วครับพลเอกเนี่ยครับวงในแต่งตัวนานคิดช้ากรรมการสนองจับแยกขยับเข้าไปพลเอกขยับขยับแล้วยังไงยังไงเจอหมัด 1-2 เจอเข่าคือด้วยอะไรดีครับยังคืนไม่ได้เป็นเกมที่อึดอัดของพลเอกพอสมควรเลยครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเดินก็เอาครับหมัดซ้ายแหวกการเข้าไปมีแข้งซ้ายตามมาเอาครับแม่เริ่มจะทีขึ้นครับอาวุธของพลเอกโอ้จังหวะนี้ทำได้ดีครับขยับสืบเท้าเข้าไปเดินเข้าไปดิแม่หมัดของเพชรภาคใหม่ที่จัดๆในยกแรกนี่เหมือนจะหายไปครับเอาครับเป็นวินาทีของพลเอกเอาคืนบ้างเอาวงนายเสียบดูโอ้โหคู่นี้นี่ออกวุฒกันไม่หยุดจริงๆครับยกแรกนี่มุมดำเพชรภาคใหม่เป็นคนเดินเข้าหานะครับยกที่2ครับเป็นคนเอกครับที่เดินเข้าหาครับกรรมการชี้เข้ามุมกลางแล้วก็ให้คุณหมอครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่ๆครับมาดูแผลของคนเอกหน่อยว่าต่อยต่อได้หรือเปล่าครับอยู่ในความปลอดภัยหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่แผลเดียวนะเนี่ยโอ้ทีแรกคิดว่าแผลเดียวคุณหันหน้าหนีทำไมไม่ไหวไม่ชอบดูกลัวแทนใช่ไหมโอ้ยที่หน้าผากด้วยที่คิ้วซ้ายด้วยครับแหกสองโค้งไปแล้วเสียบซ้ายงัดศอกศอกขึ้นมาสับเพิ่มหมัด 1-2 เตะขวาหมัด 1-2 3เข้าเป่าหรือเปล่าเป่าหรือเปล่าหมัดนี้แหมจังหวะไม่ทันระวังครับโอ้โหเอาหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวระฆังนี่มาถึงจังหวะทุกทีเลยมาครับยกที่2นี่ต้องบอกว่าสุดเดือดเลยนะครับมีทั้งแตกมีทั้งเมาครับโอ้โหเรียกได้ว่าผัดกันลุกผัดกันรับสนุกครับคู่นี้เพชรภาคใหม่ก็อยากจะชนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงครับส่วนพลเอกก็ไม่ยอมครับนี่โอ้โหหักพวงมาลัยสวยมากครับช่วงต้นยก2นะครับแล้วหมัดครับพอบอกว่าไม่มีหมัดนี่ก็หมัดมาเลยครับดูช้าๆอีกมุมครับจังหวะกวาดลานครับนี่ยิ้มเขินเลยครับทางด้านเพชรภาคใหม่พลเอกก็ลุกไล่ได้ดีครับนี่พยายามจะเหวี่ยงหมัดสกัดนี่ฮะต่างคนต่างบวกแต่นี่มีแผลแตกไปแล้วนะครับเลี้ยงเข้าหน้าครับเข้าคางครับปัดนี้ขยับใกล้ๆครับพลเอกแล้วสอกครับโอ้โหเพชรภาคใหม่ครับคมมากครับแตกเลย
หมัด1 2ครับเข้าไปหน้าแล้วดูจังหวะนี้ครับปักเข้าไปครับโอ้โหมีแผลแตกแผลแรกนะครับคิ้วซ้ายนี่เลือดปรีครับแล้วนี่ฮะดอกนี้นี่หน้าผากครับไปอีก1แผลครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้บรรยากาศจะเปลี่ยนครับวันนี้มาเชียร์กันเพียบเลยครับยกที่แล้วนี่กางเกงสีขาวเขาต่อยคู่ต่อสู้ได้เมานะแต่พี่ก็อย่าลืมนะครับว่ากางเกงดำนี่ได้สองแผลเลยนะโอ้โหเอาละครับยกนี้ยกสามแสดงว่าชิงดำได้สิอีกคนได้เมาอีกคนได้แตกนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับยกนี้ถือว่าตัดสินครับว่าใครดีกว่าเดินบูทเดินลุยเหมือนเดิมครับเรียวแรงยังมีหมัดช่วงปลายยกนี่เห็นสัญญาณไม่ค่อยดีครับทางด้านคนภาคใหม่ยกนี้นี่เดินเร็วเดินเร็วครับว่าหมัดซ้ายโยนเขาไปอีกทีหนึ่งเอาแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนครับโอ้ยบรรยากาศที่มุมที่เชียร์กันแหมสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงประเด็นหลักคุณนายท่านผู้ว่าแทงไม่แทงแทงซ้ายไปครับมาครับยก3ครับชิงดำครับเตะซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาคนเอกพยายามต่อยขึ้นมาสับขึ้นมาเหมือนกันเลยครับเกมของเพชรภาคใหม่ครับหมัด1 2หมัดซ้ายหมัดขวาแหมมีใบหน้าสลับกับตัวครับหมัดของคนเอกแยกมาครับโอ้ยังดูไม่ออกนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถึงจังหวะนี้ครับแกกระชากมาเสียบเอาดื้อเลยครับจังหวะทำของคนเอกมุ้งขาวครับโอ้แก๊สหมดถังหรือเปล่าครับตอนนี้ทางด้านเพชรภาคใหม่โดนยำใหญ่ใส่สารพัดแม่โอ้แล้วเลือดนี่เหมือนจะไม่ได้ไหลเยอะนะครับที่บริเวณใบหน้าของคนเอกโอ้แล้วไม่ค่อยเป็นอุปสรรคด้วยตอนนี้นี่วินาทีทองฝั่งเพชรครับแต่ทำได้ไม่ได้ครับเอายัดเข่าเข้าไปก็ต้องใช้ความเก่าครับโอ้ดูเหมือนเพชรภาคใหม่ไปเร่งเยอะนะครับในช่วงต้นครับแต่ตอนนี้นี่เป็นเกมของคนเอกบ้างครับซ้ายทีนึงซ้ายทีต่อยมาโอ้ยเอียงแล้วเอียงแล้วโอ้โหดูต้นของนายปลายของฉันหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้จะมีใครตกขบวนเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยต่อยดีกว่าต่อยดีกว่าสับไปด้วยทุกอย่างไม่แน่นอนซะแล้วเดินเข้าไปครับคนเอกหมัดซ้ายหมัดขวาเสียบเข่าซ้ายโอ้เพชรภาคใหม่ครับหน้าบวมเหมือนกันแล้วครับต้องจับมาครับมาตรงนี้ครับเตะซ้ายแทงเข่าซ้ายครับชกไปชกมาจะว่านอนสอนง่ายไม่ได้นะครับต้องออกต้องโต้ด้วยขยับเข้าไปครับแทงขวาลุ้นมัดหนึ่งสองมาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาคือตีเข่าซ้ายครับโอ้ยเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้ดูครับความสุดยอดความเป็นนักสู้ของทั้งสองคนครับสุดยอดครับถึงเลือดครับแล้วหน้าบวมกันไปแบบดูครับอึ้งสนามครับโอ้เอาไปเลยครับ5ดาวครับเดือดจริงๆนี่ครับแม่ถือว่าต้นต้นไปปลายดีพลเอกแรงเหลือเกินจังหวะซ้ายครับต่อยหมัดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับโอกาสเอ็กซ์ต้าลาวก็ถือว่ายังไม่ปิดซะทีเดียวครับนี่ครับกระโจนเข่าเข้าไปยกที่4ยกพิเศษเนี่ยจะได้เห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าคนหนึ่งต้นได้ครับคนหนึ่งมาไล่คืนครับช่วงปลายเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านครับมารู้กันครับดูภาพช้าก่อนครับนี่กระโดนเข่าครับหมัดซ้ายนำเข้าไปแข้งซ้ายอัดเข้าไปอีกครับแม่มีโอกาสต่อยก4เลยเหรออันนี้ดูที่ดุลพินิจนะมีโอกาสเลยเหรอกับต้นเนี่ยผมวิเคราะห์นะต้นเนี่ยผมจำได้ปลายภูมิขาวเนี่ยทำได้ดีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโหต้องเปิดอีกก๊อกนะเพราะว่าทั้งสองคนที่ใส่กันมา3ยกนี่หูผู้ชายเอ้ยโอ้ดูฮะพยายามกัดฟันโต้ครับในช่วงปลายนี่ฮะแต่ว่าเป็นจังหวะที่
พลเอกนี่ดุดันเหลือเกินครับทุบเข้าไปโอ้โหแกทุบซ้ายไม่นับหมัดเลยครับนี่ครับซ้ายนี่ฮะโอ้โหแขนเนี่ยและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is White Corner พลเอกมอภูนาแก้วควันกอดโอ้เอาครับแบบนี้นี่เท่ากับว่าต้องไปลุ้นอีกคู่หนึ่งครับโอ้ภาคกลางกับภาคใต้นี่ยังไม่ได้คู่ชิงนะครับเป็นพลเอกครับที่ตีเสมอให้กับทีมของตัวเองได้สำเร็จมาดูครับต้องลุ้นนะฮะผู้ชิงสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นศึกระหว่างทีมภาคเหนือจะเจอกับทีมภาคตะวันออกครับแข่งขันในรุ่น65กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคตะวันออก please welcome นำพลสอสุวรรณรันและนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคเหนือ Ladies and Gentlemen please welcome Thai Fight League Warrior กล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองกลับมาบู๊กันต่อนะครับกับมวยคู่ที่5ของรายการครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการศรีปาชุมสุขและกรรมการประจักษ์เงางามครับก็ตอนนี้นี่ถือว่าสู้ด้วยศักดิ์ศรีครับกาศึกเนี่ยตามทีมภาคเหนือครับทีมของตัวเองเข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านซามูไรครับวรจักรเล็กเนี่ยพาเข้าไปแล้วครับแต่ว่าก็สู้ได้ศักดิ์ศรีครับไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกจอมแก่งทีมภาคตะวันออกครับวัย28ปีนำพลสอสุวรรณารันนี่ดีกรีทหารช่างนะครับใครมวยสอสุวรรณารันนี่ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยไม่ได้ต่อยมวยครับต้องสอบเข้านะต้องสอบเข้าก่อนเลย จริงปะเนี่ยแต่เล่นอ่ะส่วนรายนี้ครับ25ปีครับเล่นให้ทีมตัวแทนจากภาคเหนือครับกล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองกระบู้แล้วครับรายนี้ครับกล้าศึกครับอาวุธนี่ออกหนักนะประเภทแบบตันๆมาเลยครับมาขามข้อเดียวครับอายุต่างกัน3ปีนะครับ25กล้าศึกครับ28นี่นำพลเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยก็ไม่ได้หนีไม่ได้ห่างกันเยอะครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ความมันที่ทุกท่านสัมผัสได้นะครับกับไทยไฟท์ลีกกับมวยรอบอีซูซูก็เจอกันเป็นประจำนะครับ1สัปดาห์เราก็มีนัดกัน1ครั้งครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับ1สัปดาห์1ครั้งทางหน้าจอช่อง8ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับเมื่อสักครู่นี่ทางทีมงานทุกวันอาทิตย์นะลืมทีมงานมุมขาวเนี่ยส่งสัญญาณมาให้ผมครับมีฉีดยามุมขาวใน 50,000 ก่อนต่อยด้วยนะโอ้โหฉีดยาทหารก่อนแล้วแม้ว่าวันนี้ครับจะไม่ได้มีผลกับการเข้ารอบตกรอบครับเพราะว่าทีมภาคเหนือเนี่ยเข้ารอบไปแล้วแต่ก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีครับ
ทีมภาคตะวันออกเนี่ยก็ถือว่าขับเคี่ยวมาเรื่อยๆครับแล้วก็คว้าตั๋วเข้ามารอบนี้เนี่ยในฐานะอันดับ3นะครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่2คู่แรกเนี่ยโอ้โหทำให้ต้องตกรอบไปครับส่วนก้าวศึกนี่ก็แม้ว่าจะเข้ารอบแล้วแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่ครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเนี่ยนำพลสสุวรรณรัตน์นะครับนี่ครับทีมงานเนี่ยย้ำมาเลยครับว่าวันนี้มีอัดฉีดนำพลเนี่ย5กำปั้นนะ 50,000 สู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเนี่ยโอ้เราเห็นไม่บ่อยนะครับที่จะมีอัดฉีดในรายการที่เราภาคอยู่ตรงนี้นะแต่ที่โอ้โหครึ่งแสนเลยนะคุณชายนะใช่ฮะอัดฉีดน้ำพลมาครับแม้ว่าทีมจะไม่ได้เข้ารอบแล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าก็สู้เพื่อศักดิ์ศรีของนักสู้เลยครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ส่งท้ายของเรานี่มีความหมายเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ครับใช่ครับก็คือทีมภาคกลางกับทีมภาคใต้นี่เรายังไม่รู้ครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้าไปสู่รอบชิงครับแต่ว่าลีลาการไหว้ครูของกล้าศึกเนี่ยสวยงามจริงนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของมวยไทยครับมวยไทยแท้ๆต้องมีไหว้ครูครับนี่คือความสุดยอดครับนี่คือศาสตร์นี่คือศิลป์ครับที่บรรพชนคนรุ่นหลังนี่สืบทอดกันมาครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ของมวยไทยโบราณด้วยแหละครับที่ไทยไฟท์ลีกของเรานี่อนุรักษ์ไว้ครับก็คือมวยไทยคาดเชือกนะครับแหมนี่ครับพระรามแผงสอนครับก็3สอนนะครับพระรามเนี่ยตามในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมีสอน3เล่มครับเล่ม1ไม่โดนเล่ม2ไม่โดนเดี๋ยวเล่ม3โดนครับนี่เล่มที่2ครับโอ้ท่าทางเนี่ยสวยงามมากครับนี่ข่มขวัญคู่ต่อสู้เลยนะแน่นอนแล้วครับเป็นการตัดไม้คมนามนะครับแล้วก็การรำไล่ไหว้ครูนี่เป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับดอกนี้ครับขยับเข้ามายืนใกล้ขึ้นนะครับเข้าเป้าครับดอกที่3ครับพระรามแผงสอนหันไปดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจครับว่าสยบได้เรียบร้อยคุณกำลังหาอยู่ใช่ไหมว่าใครอัดฉีดมุมขาวคุณกำลังหาอยู่ใช่ไหมว่าใครอัดฉีดมุมขาวแล้วใครครับพี่มดของเราเองครับคุณนพพรวาทินนพพรวาทินนะครับอัดฉีดมุมขาว 50,000 บาทเลยนะนี่ครับซ้ายมือนี่พี่เนเร่มวยไทยครับเจ้าของสีเสื้อสสุวรรณารันครับก็ค่ายมวยเนี่ยอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนนทบุรีนะก็อย่างที่บอกครับว่ารับนักมวยที่เป็นข้าราชการเท่านั้นต้องทหารหรือตำรวจถ้าใครอยากจะเป็นนักมวยค่ายนี้ต้องไปสอบติดตำรวจหรือทหารใช่ไหมเขาบอกต้องไปสอบมาก่อนไม่ใช่ครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางค่ายอยู่แล้วเนาะครับก็นำพลเนี่ยเป็นทหารช่างนะครับครับยศจ่าแล้วครับยศจ่าแล้วเดี๋ยวดูครับว่ากล้าศึกสมัยก่อนนี่เขาก็ใช้สีเสื้อสิจากกล้านะเป็นจ่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกพี่เขาครับยกแรกครับทีมภาคเหนือก็เชียร์กางเกงสีดำนะครับส่วนทีมภาคตะวันออกก็เชียร์กางเกงสีขาวครับขยับเข้าไปครับกล้าศึกประเภทออกหนักออกแม่นออกแรงอยู่แล้วนะครับขณะที่จอมพลเองก็อาวุธแกก็ออกแบบเจ็บๆเหมือนกันนะครับจังหวะดีด้วยครับหมัดขวาถีบไว้ก่อนก็ระวังตัวเป็นพิเศษแล้วครับช่วงป้อมแบบนี้ครับถีบไว้ก่อนครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้กาสุดเตะซ้ายนำพลเตะซ้ายถึงแข้งขวาครับขวาเจาะล่างคืนมาเหมือนกันต้นๆนี่ไปแลกอาวุธกับกล้าศึกตรงๆเนี่ยถือว่าไม่เป็นการดีครับถือว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดเลยโอ้ยโดนขาครับแม่โอ้โหดูครับยังไม่นั้นโดนหมัดนี่ว่าเป็นหมัดเด็ดของกล้าศึกเลยนะครับ
โดนขาครับนำพลสอสุวรรณารันกรรมการพยายามจะให้นำพลลุกโอ้ไม่ไหวครับเจอจังหวะสับขาครับโอ้ดูครับจบเร็วครับคู่นี้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีสำหรับทีมภาคเหนือนะครับที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับวันนี้นี่คว้าชัยไปได้3คนรวดเลยครับเริ่มจากซามูไรสีโอปอวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยเมืองระนองแล้วดูอีกครั้งนะครับจังหวะภาพช้าครับเสียบมาก่อนด้วยจับได้จับได้แล้วซี่ครับโอ้โหเข้าข้อพอดีเลยครับคือมันเหมือนจะเข้าข้อเข่าด้วยนะครับนอกจากยางแตกแล้วเนี่ยท่อน้ำทำนุ่นด้วยครับดูครับโอ้โหเนี่ยตรงนี้นี่อันตรายนะครับบอกเลยว่าอันตรายนะครับคือบริเวณข้อเข่าเนี่ยคือมันอาจจะหลุดจากเบ้าได้ครับคือไม่ได้โดนตรงแข้งหรือว่าโดนตรงท่อนขาครับแค่เคลื่อนก็เดินไม่ได้แล้วนะใช่ครับโอ้โหโดนเต็มๆครับแล้วเห็นภาพเลยคือมันซึกเลยอ่ะข้อเข่าฝั่งซ้ายอะครับโอ้เตะแม่นมากๆครับหันไปตรงนั้นนะครับพยายามจะพยุงตัวเองขึ้นมาพยายามจะสู้นะครับแต่ว่าสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout Black Corner กล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองนี่ครับถือว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับกับทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับกาสึก็เก็บแต้มได้สวยงามและสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นคู่ที่สำคัญมากเพราะผู้ที่จะชนะนะครับจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีมภาคเหนือทันทีเพราะตัวแทนของทีมภาคกลางนะครับและตัวแทนของทีมภาคใต้ต่างเก็บชัยชนะให้กับทีมตัวเองคนละ1ครั้งเรียบร้อยไปแล้วครับและนี่เป็นการแข่งขันในรุ่น67กิโลกรัมครับใครจะเก็บชัยชนะเรามาลุ้นกันนะครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนของทีมภาคใต้ please welcomeยอดพยัคฆ์หนุ่มธนเทพและนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคกลางครับ please welcomeยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้แล้วนะครับใครชนะเข้ารอบไปเลยครับโดยมีกรรมการสนองอุ้มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามท่านในคะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการภูกิจพรามพยูนโอ้โหนี่คือว่ากันตรงๆนะผู้ชายนะครับอนาคตของทีมภาคกลางและอนาคตของทีมภาคใต้จะได้เข้าชิงหรือไม่ครับฝากผีฝากไข้ไว้ที่สองคนนี้ครับถูกต้องครับนี่คือตัวแทนทีมภาคใต้นะครับนี่คือนักชกวัย22ปีครับถือว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยแจ่มแจ๋วมากครับเก็บแต้มโกยแต้มมาครับและก็คือยอดพยัคฆ์หนุ่มธรเทพต้องบอกว่าหลังๆนี่อาวุธค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งสุดๆเลยครับส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้ลูกศิษย์ของรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยนะครับรวมไปถึงเป็นลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยมดิษฐ์ด้วยครับรายนี้นี่เรื่องของฝีมือนี่ไม่ธรรมดาครับ20ปีแล้วครับจากทีมภาคกลางยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง3เดือนที่แล้วครับคู่นี้เคยเจอกันไหมมีประเด็นกันมาครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2567นะครับวันนั้นเนี่ย
เป็นทางด้านยอดพยัคฆ์ครับที่แพ้น็อกให้กับยอดเทวินไปเพียงยกแรกแต่ว่าหลังจากยอดพยัคฆ์แพ้น็อกให้ยอดเทวินหลังจากนั้นฟอร์มเขาสดใสซาบซ่านะก็ชนะน็อกคู่ต่อสู้มา2ครั้งที่สำคัญเนี่ยชนะน็อกสุขสวัสดิ์แสงมรกตได้ด้วยรวมถึงชนะน็อกนักชกจอมเก๋าอย่างก้องนภาสีมงคลได้ด้วยครับเคยแพ้มาแต่ทำฟอร์มดีวันนี้ก็เลยได้ตั๋วมาแก้มือล้างตาครับเดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้และความสำคัญอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้อนาคตของทีมภาคกลางและทีมภาคใต้ฝากไว้ที่2คนนี้ถูกต้องครับถ้าภาคใต้จะเข้าชิงก็ต้องอยู่ที่ยอดพยัคฆ์นี่แหละครับถ้าภาคกลางจะได้เข้าชิงก็อยู่ที่ยอดเทวินนี่แหละครับถูกต้องครับแล้วก็ในศึกรอบชิงชนะเลิศครับเมื่อรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับจะเกิดขึ้นในวันที่20ตุลาคม2567ในรายการไทยไฟเซตถีเรือทองณลานกิจกรรมวัดพุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยทีมชนะเลิศเนี่ยก็จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเข็มขัดแชมป์อูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะก็คือผู้ชนะเนี่ย3คนใช่มั้ยครับถ้าชนะเนี่ยจะได้รถกระบะ Isuzu D-Max Spark ไปเลยครับคนละคันแต่ว่าแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่ได้แชมป์แต่ผลงานส่วนตัวถ้าชนะวันนั้นเนี่ยเอารถกระบะไปเลยโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าใครจะได้รถกระบะไปขับนะครับคู่นี้ทีมภาคกลางต้องเชียร์ที่มุมดำเนาะครับภาคใต้ก็มุมขาวนะครับภาคกลางก่อนหน้านี้นี่มีใครบ้างมีชนะชัยเอาชนะไปนะครับผลงานภาคกลางนะแล้วก็ภาคกลางอีกคนนึงเพชรภาคใหม่แพ้เท่ากับว่าภาคกลางชนะ1แพ้1นะครับส่วนภาคใต้ก่อนหน้านี้ล่ะพยัคฆ์สีถอนแพ้คนแรกและคนที่2ของภาคใต้ก็คือคนเอกชนะถ้าเป็นแพ้1ชนะ1และนี่คนที่3นะครับก่อนที่คนที่3จะมาเจอกันเนี่ยผลงานก็เท่ากันผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับผลงานของภาคกลางกับภาคใต้ต้องมาตัดที่คนเนี้ยครับใครจะขึ้นนำเป็น2ต่อ1แล้วก็คว้าตั๋วด้วยคว้าตั๋วไปเข้าชิงชนะเลิศมวยรอบ Isuzu Thailand Championship เพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาคเหนือเขารออยู่แล้วภาคเหนือมีใครบ้างผู้ชายภาคเหนือซามูไรชนะไปแล้วครับภาคเหนือนี่วราจักรเล็กชนะไปแล้วครับแล้วก็ภาคเหนือนี่เป็นกล้าศึกชนะไปแล้ว 3-0 เลยครับนี่แหละครับ 3-0 ภูสวัสดิ์นะครับไปรอในรอบชิงแต่ว่าคู่นี้ครับต้องมาตัดกันในนัดสุดท้ายครับแพ้ก็ไม่ได้เข้าชิงครับอยู่แค่เอื้อมแล้วครับครับรอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับไทยไฟลีกของเราก็ยังจัดเต็มความมันเหมือนเดิมครับ22กันยายนพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ครับทั้งชายและหญิงครับพร้อมเสิร์ฟความมันเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาต้นปลายทางช่อง8กฎหมายเลข27คู่มวยนี่ต้องบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับติดตามได้ครับทาง Facebook Fanpage ของไทยไฟคิงออฟมวยไทยลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าภาคกลางกับภาคใต้ใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายไปชิงกับภาคเหนือครับความมันแบบนี้ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอยู่ที่2คนนี้เท่านั้นครับโอ้สถานการณ์1ต่อ1ครับเดี๋ยวดูครับ2คนนี้ใครจะทำให้ทีมขึ้นนำเป็น 2-1 และคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับถ้าผ่านเข้ารอบชิงได้ต้องบอกเงินรางวัลนี่รออยู่มากมายครับโชค5ชั้นเลยนะครับใครที่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับคว้าถ้วยพระราชทานเข็มขัดสวยๆรถอีกเงินอีกแล้วก็ตั๋วไปไทยไฟใหญ่ด้วยครับคู่นี้เหมือนซัตเทิลเดทครับดวลจุดโทษกันครับใครที่พลาดก็เสร็จครับทำให้เกมมันกดดันครับเอาครับสาดแข้งไปก่อนอย่าลืมว่ายอดพยัคฆ์ได้เอาแล้วก็แม่โดนหมัดโอ้ยดูครับยอดพยัคฆ์หลังๆนี่คือประเภทศิลปินจอมน็อกเลยนะครับพวงหมัดไล่อัดคู่ต่อสู้นี่แบบเหนือความคาดหมายก่อนหน้านี้อย่างที่ผู้ชายบอกไปนะครับเคยเจอกันมาก็จริงมุมดำเคยชนะมาแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าเทียบฟอร์มต่อฟอร์มมุมขาวดีกว่าครับอีกคนหนึ่งได้สถิตินะครับอีกคนหนึ่งได้ความสดในช่วงหลังๆครับโอ้เลือกไม่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับคู่นี้ครับว่าจะจบลงแบบไหนครับถ้า3ยกดูไม่ออกเสมอได้ไหมเสมอได้ครับและมีต่อยกพิเศษเอาละครับโอ้ยหมัดขวาต้องระวังหมัดขวาครับจะดูแต่ขวาคืนครับขวาขึ้นซ้ายมาเอาครับเริ่มจะพีคหน้าตาจะเปลี่ยนยิ้มครับต้องตั้งใจครับตอนนี้ยอดพยักเอาขวาแคบๆเอาโดนหมัดโดนอีกทีโดนอีกทีสามหมัดติดครับโอ้ยังอยู่กอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนสติลูกสติลูกเอาครับขวาแต่ยอดเทวินมาดีเหลือเกินเตะขวาไปหมัด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 ขวาสวยครับโอ้ยเอาละครับ
ไม่ทั่วท้องเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆทั้งประเทศที่ดูอยู่ครับจังหวะที่นักชกทั้งคู่ต่อยหมัดออกอาวุธเนี่ยต้องมีกั้นหายใจกันบ้างแล้วฮะดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะครับโอ้ตื่นเต้นจริงครับคู่นี้อ้าวขยับเดินเข้าไปครับยอดเทวินถือว่าทำเกมได้ดีครับด้วยหมัดขวาส่วนยอดพยัคฆ์นี่ความมั่นใจก็ยังไม่หดหายครับแม่ความเร็วครับยอดเทวินเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ครบเครื่องคนนึงครับชนะเข้าชิงเลยครับแน่นอนไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ครับในไฟนี้ครับไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายของทั้งคู่ละเอียดนิดนึงหมัดขวาไปแล้วหมัดว่าหนักแล้วครับเสียงกรี๊ดดังกว่าอีกพักแป๊บนึงครับโอ้ไม่ไหวครับศึกชิงตัวใบสุดท้ายนะครับกับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับดูจังหวะต่อยหมัดในต้นยกของยอดพยัคฆ์ครับโอ้โหยอดเทวีนี่มีสะดุ้งมาเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากที่เขาตั้งหลักได้ครับบวกซ้ายคืนครับโอ้ยหมัดนี้สวยมากต่อยค่อมเลยครับนี่ครับอัปคัตแล้วตามด้วยขวาตรงครับยอดเทวีโอ้เหมือนยอดพยัคฆ์นี่จะไปเกรงพลังกับปั้นไปนิดนึงครับนี่ครับโดน2หมัด3หมัดเนี่ยโอ้เข้าทุกหมัดเลยครับโอ้ตาเนี่ยลอยไปเลยฮะทางด้านยอดพยัคฆ์ครับแต่ว่ายังอยู่นะเป็นมวยที่พลังกำปั้นหนักครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือยังต่อยไม่โดนครับเป็นยอดเทวินครับโอ้ที่ไล่อัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับในช่วงยกแรกนี่ครับพยายามแล้วนะครับแต่ก็ยังพลาดโดนใบหน้าโอ้โหเอาครับคู่นี้ยังมีเวลาให้ทางนั้นยอดพยัคฆ์ครับได้แก้ตัวเยอะเลยครับถ้าอยากจะพาทีมเข้าสู่รอบชิงครับต้องมีในเรื่องของหัวใจครับที่กล้าแลกกล้าลุยครับโดนใบเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจครับดันแน่นี่ครับไม่เข้าครับโอ้ยอดพยัคฆ์จะเข้าไปออกอาวุธอย่างไรครับในเมื่อยอดทีวีเองก็รอปั้นหมัดครับที่จะบวกอยู่แล้วนะครับนี่ครับโยกโยกเข้าไปกรรมการสนองก็พยายามจะต้มนี่ฮะจังหวะเข้าว่าโดนได้ครับแม่นี่ครับที่ไม่เข้าในสาเหตุเป็นอย่างนี้เองครับนับอยู่นับอยู่ 5-6 แล้วยังครับ7-8ครับเอาลุยมีนับจนได้โอ้ยหลบไม่หลบไม่หลบยังอยู่ยังอยู่โอ้โหดูครับนับอีกหนึ่งนับครับกรรมการสมองโอ้ดูฮะจังหวะต้นเกมครับพีคเหลือเกินร่างกายไม่รู้ครับแต่หัวใจอยากสู้ 100% ครับหัวใจอยากสู้ 100% ครับนี่คือนักสู้ครับชื่นชมยอดเทวินด้วยนะครับวันนี้วางแผนมาดีมากหมัดแม่นมากๆส่วนแล้วก็แหมไม่เป็นไรครับหัวใจคือสุดยอดครับยอดพยัคฆ์โอ้จบแล้วนะครับตอนนี้ครับทีมภาคกลางครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอาครับเป็นทางด้านยอดเทวินครับที่ย้ำแขนยอดพยัคฆ์ครับและคว้าตั๋วไปสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงไม่ได้สำเร็จนะครับเป็นทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคกลางครับในรอบอินสู่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในปี2024นี้โอ้รอเลยครับวันที่20ตุลาคมครับในศึกไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองจังหวัดลพบุรีภาคเหนือชิงกับภาคกลางครับแหม
ท่านเชียร์ภาคไหนครับโอ้อยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นเลยครับคือตุลาคมครับสิ้นสุดการรอคอยแน่นอนครับดูจังหวะภาพช้านะครับหมัดขวาหมัดนี้ครับเล่นเอาแบบเป็นนกปีกหักไปเลยครับจังหวะหมัดขวาครับเคาะเข้าไปครับหมัดของยอดเทวินนี่ครับแม่ดูชัดๆอีกทีครับหมัดนี้นี่ส่งยอดพยัคฆ์ครับลงไปเลยตอนนี้นี่อย่างเป็นทางการนะฮะชนะชัยนี่จะได้แก้มือกับวรจักรเล็กครับ1คู่ฮะแล้วก็ยังมีซามูไรครับในพิกัด67กิโลกรัมจะเจอกับยอดเทวินนี่แหละฮะและกล้าศึกเนี่ยจะชนกับคนเอกน่าดูทุกคู่นะรอบชิงเนี่ยใช่ครับโอ้ดูจังหวะรวมหมัดครับโอ้สวยๆเลยครับหมัดของยอดเทวินวันนี้สุดยอดมากนะครับแล้วก็ชื่นชมหัวใจของยอดพยัคฆ์ด้วยครับยกแรกเขาก็เมาแล้วนะแล้วยก2ก็โดนนับเพื่อพยายามจะลุกขึ้นมาสู้นะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็โดนน็อกไปนะครับแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับก้าศึกเนี่ยจะเข้าไปเจอกับเพชรภาคใหม่ครับคนเอกเนี่ยตกรอบครับที่ภาคใต้เพราะว่ายอดพยัคฆ์เสร็จแล้วครับภาคใต้นี่ครับแหมจังหวะสวยๆครับทีมงานของเราตัดมาให้ชมครับนี่คือนับสุดAnd the winner by technical knockout, Yod Tailwind Mall Rajapat Buban Jomberg! Yod Tailwind ก็นี่ครับพาทีมเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จนะครับ